ค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ channel ของใบเฟิร์นอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาเก็บฝักแล้วก็ผสมเกสรแมมชูแมนกันนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4โมงแล้วนะคะตอนนี้น้องชูแมนก็ยังบานแฉ่งอยู่เลยนะคือน้องชูแมนเนี่ยเขาจะบานถึงช่วงประมาณเย็นๆเลยนะคะทุกคนก็เป็นช่วงเวลาอันดีนะเนี่ยทุกคนอันนี้ก็คือน้องแมมชูแมนนะคะแต่อันนี้คือมีจุดพิเศษก็คือน้องด่างด้วยนะนี่คือน้องด่างนะคะเห็นไหมเหลืองๆตรงนี้ก็คือเป็นลายด่างนะคะเห็นไหมรอบลำต้นเลยค่ะตัวด่างนี่ก็จะมีราคาสูงกว่าที่ไม่ด่างนะคะจริงๆชูแมนเนี่ยมีอยู่หลายโรงเรือนเลยนะคะแทบทุกโรงเรือนเลยก็ว่าได้แต่วันนี้พามาดูโซนข้างในบ้านนะคะที่เป็นชูแมนที่เราเพาะพันธุ์ไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะทุกคนก็จะคัดพวกลูกด่างพวกหนามเดี่ยวซีด็อกสวยๆอะไรแบบนี้มานะคะแบบนี้คือชูแมนด่างนะคะทุกคนน้องก็จะมีลายเหลืองๆเห็นปะสลับเขียวนะคะส่วนอันนี้จะเป็นชูแมนหนามเดี่ยวค่ะทุกคนชูแมนหนามเดี่ยวก็จะมีหนามแบบเส้นๆตรงๆขึ้นมาเห็นไหมคะเราเทียบให้ดูความต่างระหว่างหนามเดี่ยวกับหนามปกตินะคะเห็นไหมต่างกันชัดเจนเลยนะหนามเดี่ยวก็จะมีราคาสูงมากกว่านะคะอันนี้เป็นพอร์ตลูกไม้จากปีที่แล้วที่ทำไว้นะคะมันจะมีด่างด้วยหนามเดียวด้วยหนามกุดก็มีนะคะเนี่ยเห็นไหมเริ่มกุดแล้วนะคะคือพอออปชันมันเยอะทุกคนเช่นออปชันหนามเดียวออปชันด่างออปชันดอกสวยอะไรเงี้ยมันก็จะมีความราคาสูงขึ้นพิเศษขึ้นมานะคะนี่จะเล่าประวัติความเป็นมาของอันนี้นะคะก็คือเขาก็ปลูกรวมกันตั้งแต่เล็กๆแล้วคันนี้เหมือนกับว่าแต่ละต้นก็คือแตกกอเองนะคะดูดิคือแตกกอเองโดยธรรมชาติแล้วเอามาปลูกรวมกันนะคะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นอะไรไปก็ไม่รู้อันนี้คือมีหลายต้นนะทุกคนเห็นปะเนี่ยอันนี้หนึ่งละอันนี้สองอันนี้สามอันนี้สี่อันนี้ใหญ่สุดอันนี้ห้าประมาณ5-6ต้นนะคะคือแต่ละต้นนี่ก็เป็นหนามเดี่ยวหมดเลยนะจ่ายลูกดีมากทุกคนเห็นปะตุ่มๆ ตรงนี้คือตุ่มดอกนะคะตุ่มดอกน้องเตรียมจะออกดอกแล้วดอกเขาก็จะมีหลายสีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีนี้สีม่วงๆนะคะสีม่วงจะหาไม่ค่อยยากก็คือหาได้ทั่วไปแต่พวกดอกผักบุ้งที่แบบไส้ในม่วงไส้นอกขาข้างนอกขาวอะไรแบบนี้ก็จะหายากกว่านะคะราคาก็จะมีความแพงขึ้นนะสีนี้ก็สวยดีนะคะน้องชูแมนด่างของเรานะคะด่างสวยมากเลยอันนี้เรียกว่าด่างกระจายนะทุกคนเห็นปะมันจะกระจายไปทั้งต้นเลยอันนี้ก็เป็นชูแมนด่างเหมือนกันนะคะด่างทุกต้นเลยคัดไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะรุ่นต่อไปจะได้ด่างๆเยอะๆขึ้นลายด่างก็จะออกตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหมดูต้นนี้อย่างสวยเลยค่ะด่างกระจายมากๆอันนี้ก็จะเป็นฝักของเขานะคะทุกคนถ้ามันแทงออกมาแดงๆก็เก็บได้เลยนะแต่อันนี้ก็ดอกสวยนะแต่หุบไปละเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมแบบนี้กำลังติดฝักอยู่นะคะชูแมนนี้เป็นไม้สายดอกของจริงนะคะทุกคนดูที่เห็นตะปุ่มตะปับนี่ก็คือตุ่มดอกที่กำลังรอจะบานนะคะถ้าบานพร้อมกันนะมงลงแน่นอน wow.ในบ้านก็จะเลี้ยงแบบมินิมอลหน่อยนะคะดินหินโรยก็ไม่ค่อยมีแต่ละต้นอันนี้ก็ของแรกตัวหนึ่งนะคะแรกไอเทมก็คือหายากนั่นเองแมมชูแมนหนามเดี่ยวคริสค่ะสวยไหมสวยไหมสำหรับเพื่อนๆที่มีชูแมนที่หัวกุดนะคะก็ไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าน้องสามารถแตกหัวได้นะคะนี่เห็นไหมตอนแรกก็หัวกุดนะคะกลายเป็น2หัวแล้วตอนนี้นี่บ้านเราก็จะมีชูแมนที่เป็นกอหลายต้นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นกอถ้าดอกบานพร้อมกันอาจจะสวยมากๆเป็นกอโอ้ยอันนี้เป็นไม้กาบค่ะทุกคนเห็นป้าตุ่มดอกโหดมากคือถ้าบานพร้อมกันนี้ต้องแบบอลังฉางเป็นหนามเดี่ยวด้วยนะคะสวยมากเลยข้างๆกันนี้ก็เป็นชูแมนหนามเดี่ยวเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาผสมเกสรแมมชูแมนกันนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะใช้เป็นเจ้านี่เลยค่ะฟอสเซปค่ะเพื่อนชอบใช้สีนี้อันนี้ซื้อจากลาซาด้านานมากแล้วนะคะมันเป็นอะไรที่แบบหนีบสนิทมากและคมแหลมมากนะคะวิธีการผสมก็คือเราจะหยิบเอาละอองเกสรนะคะนี่นี่ก็คือตัวผู้นี่เราจะได้ละอองเกสรแบบนี้มาหลังจากนั้นเราก็จะไปป้ายกับอีกต้นนะคะป้ายลงไปเลยแบบนี้สามารถใช้ผู้กันก็ได้นะคะไปป้ายไปป้าย
แล้วก็ทำให้ครบทุกต้นเลยเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็จะหยิบเราจะพยายามเอาด่างใส่กับเดี่ยวเอาเดี่ยวใส่กับด่างนะคะเพื่อลูกที่ออกมาจะได้ลุ้นด่างลุ้นเดี่ยวเนาะเผื่อลูกที่ออกมาเขาอาจจะแบบได้ชูแมนหนามเดี่ยวด่างด้วยอะไรแบบนี้มันก็จะมีความมีราคาขึ้นนะคะทุกคนที่สวนเนี่ยจะมีคนงานช่วยผสมเกสร นะคะเพราะว่ามันเยอะมากทุกคนคือถ้าไม่มีคนงานนี่ก็ตายนะคะอันนี้สวยมากแต่ไม่กล้าแยกกลัวหนามตำมือกลัวทำน้องหนามหลุดก็เลยปล่อยไว้ให้เขาอยู่แบบอยู่ด้วยกันนะคะอบอุ่นเป็นครอบครัวจะอวดทุกคนว่าต้นนี้คือน้อง RCL ในคลิปที่ยิมโนที่ผู้ชายให้อ่ะนะเนี่ยเห็นปะตอนนี้ก็คือแบบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์เลยนะคะลายสวยมากแล้วน้องก็เพิ่งให้ดอกอันนี้ก็สวยอันนี้ชื่อน้องบ้านปูนะคะนี่อันนี้ก็น่ารักดีชอบแต่น้องมีหน่อขึ้นมาเต็มเลยนี่เป็นไม้เมล็ดนะหน่อเยอะมากเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกต้นที่เฟิร์นชอบนะคะชื่อน้องเมเจอร์ตอนเด็กเป็นยังไงไม่รู้ไปย้อนดูกันเอานะคะเออโตมาก็สวยดีรู้สึกว่าโตไปน่าจะสวยกว่านี้อีกนะคะอันนี้น่าจะยังไม่เคยอวดที่ไหนเป็นน้อง LB2178หน้าตาประหลาดนะคะเป็นไม้เมล็ดของที่สวนนี่แหละดูดิหน้าตาประหลาดมากเลยแต่ละต้นมันจะเป็นคลีตแล้วก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ละต้นก็สวยงามในแบบฉบับของตัวเองมันมีหลายต้นนะคะที่ปลูกรวมกันไว้เนี่ยกระถางนึงนี่ประมาณ 3-4 ต้นคือตอนเล็กๆมันก็ออกฟอร์มนี่แหละก็เลยเอามาปลูกรวมกันไว้นะคะก็สวยไปอีกแบบเนาะเนี่ยจริงๆเขาออกดอกทั้งปีนะคะทุกคนแต่ก็มีช่วงนี้แหละที่เขาจะมาเยอะเห็นต้นเล็กๆแบบนี้ก็ออกดอกติดฝักได้นะคะไซนี้ก็จะมีขายอยู่ใน Shopee ต้นละ50บาทนะคัดติดดอกให้ทุกต้นไปสั่งกันเอานะคะน้องขยันออกดอกมากนะทุกคนจริงแล้วใครที่แบบอยากได้ไม้ที่แบบเห็นดอกได้โดยง่ายนะก็เอาชูแมนไปเลี้ยงรับรองได้เห็นดอกแน่นอนค่ะตัวนี้ก็ดอกสวยออกโทนชมพูพัสเทลนิดนึงนะคะนี่ทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าโรงเรือนแมมนะคะช่วงนี้น้องพาชิของเรามีดอกแล้วนะคะสวยมากเลยเนี่ยทุกคนต้นนี้ก็กลายเป็น2กิ่งแล้วนะตอนแรกมีแบบต้นเดียวอยู่เฉยๆใช่ปะตอนนี้แตกเป็น2กิ่งนะคะแล้วข้างล่างนี้ก็คือมีหลายกิ่งมาเด็ดน้อง2178ที่เคยปลูกไว้ให้นะคะน้องก็โตมาแบบสู้ชีวิตมากนะคะตอนนี้สภาพแบบว่าจะอยู่หรือจะตายดีอะไรอย่างนี้น้องก็รอดขึ้นมาได้เรื่อยๆแต่รู้สึกว่าต้นมันไม่ค่อยโตนะต้นอันนี้ก็คือบ้าดอกมากนะคะ1 2 3 4 5 6กำลังติดดอกอยู่6ดอกนะหัวใหญ่นะเทียบกับเท้าได้ค่ะหัวตอนแรกว่าจะทำคลิปแมมนกฮูกก่อนแต่ทีนี้ดอกมันยังไม่ค่อยมานะคะก็เลยเอาคลิปนี้ออกมาก่อนดีกว่าเนี่ยทุกคนน้องบานแล้วสวยมากเลยนะคะแบบแฉ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บฝักน้องๆเหล่านี้กันนะคะเผื่อใครยังไม่รู้ตอนนี้ที่สวนลงกิโกะใหม่นะคะลงหน้าสวนเป็นเต่าไซส์แม่พันเนาะที่สวนเราเก็บไว้นะคะบ้างมันก็จะมีความแหลมเป็นพิเศษอันนี้พอดีมันอยู่โรงนี้ก็เลยเอามาให้ดูแต่ว่าจริงๆมันอยู่อีกโรงนึงมีเยอะมากทุกคนลองมาเลือกกันดูนะคะราคาเริ่มต้นประมาณ 1,500-2,000 ก็มีค่ะ 2,500 ก็มีแต่ถ้าฟอร์มสวยๆก็ 3,000 ขึ้นไปนะคะนี่เรามีน้ำชาดอกไม้ย้อมใจนะคะอันนี้เฟิร์นไปเที่ยวคาเฟ่มาเดี๋ยวลงรูปไปในเฟซส่วนตัวแล้วก็แชร์ไปที่เพจแล้วก็จะมีลงใน TikTok ด้วยรอชมนะคะช่วงเย็นๆอ่ะฝนจะชอบมานั่งอยู่ที่นี่นะช่วงแบบแดดแบบล่มแล้วนะคะเพราะว่าโรงนี้มันจะแบบค่อนข้างมีความแบบร่มนิดนึงกว่าโรงตรงนู้นนะคะเหมาะกับการนั่งชมแคคตัสนะคะก็เป็นอะไรที่ละมุนหัวใจมากเวอร์อ่ะทุกคนดูข้างหลังเราตอนนี้ก็คือเป็นน้องๆแคคตัสที่เราขายหมดเลยนะในโรงนี้ก็คือขายทุกต้นนะคะเวลาเราไปสวนกระบองเพชรอะเมื่อก่อนที่เป็นมือใหม่นะคะเขาก็จะไม่ค่อยจัดแยกโซนเนาะว่าอันไหนขายอันไหนไม่ขายมันก็แบบเราก็ลุ้นระทึกนิดนึงเนาะว่าจับอันนั้นมาอยากได้ต้นนั้นต้นนี้เขาจะขายไหมอะไรแบบนี้เรื่องนึงก็คือเรื่องเนี้ยมีคนคอมเพลนหลายส่วนเยอะมากๆเลยนะคะคือเฟิร์นก็คุยกับพี่ๆส่วนอื่นๆนะมันก็จะมีปัญหาเรื่องราคาเนาะว่าทำไมต้นไม้ถึงไม่ติดราคาทุกต้น
อันนี้เป็นประเด็นมาตลอดเลยที่ส่วนก็เป็นนะคะว่าทำไมต้นนั้นไม่มีราคาต้นนี้ไม่มีราคาคือจะบอกทุกคนว่าการปักราคาเนี่ยจริงๆมันยากนะสำหรับคนที่มีต้นไม้แบบไม่ได้เยอะแยะมากมายเหมือนเราประมาณว่า1ชนิดอะมีไม่กี่ต้นแล้วแต่ละต้นเนี่ยไซส์ไม่เท่ากันขนาดไม่เท่ากันก็ต่างกันแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งฟอร์มขนสีดอกสีขนก็สามารถทำให้ราคาแตกต่างกันไปได้นะเนี่ยอย่างอันเนี้ยหัวเท่ากันก็จริงนะคะแต่ว่าต้นเนี้ยดอกชมพูต้นนี้ดอกสีขาวราคานี้ก็จะต่างกันไปอีกขั้วนึงเลยนะคะทุกคนอย่างพวกยิมโนอย่างเงี้ยหน้าตาต้นไม้มันก็เปลี่ยนไปบ่อยมากๆนะมันอาจจะเปลี่ยนบ่อยมากๆช่วงที่เขายังแบบเล็กๆอยู่นะคะมันก็เลยทำให้ปักราคาไม่ได้เนาะมันก็จะมีกรณีนี้ด้วยที่แบบว่าเราปักราคาไปตั้งแต่เขายังเล็กแต่ทีนี้เขาโตขึ้นมาเราก็แบบไม่ได้เดินดูจนแบบครบทุกซอกทุกมุมเนี่ยค่ะขนนกขาวแบบเนี้ยเฟิร์นปักราคาไซนี้ไว้ตั้งแต่ยังเล็กที่100บาทแต่ไม่เห็นว่าเรายังปักไว้ที่100บาทในขณะที่เขาโตมาขนาดไซส์เท่านี้แล้วนะคะราคามันจะไม่ใช่100บาทอีกต่อไปแล้วนะคะแต่เราก็ต้องขาย100บาทเพราะว่าเราปักราคาไว้100บาทอันนี้มันก็เป็นค่าแบบเสียเวลาค่าอันของเราก็ตามนะคะคือต้นไม้มันมีจำนวนเยอะมากๆทุกคนมันไม่สามารถแบบเดินดูทั่วถึงได้นะคะเลยจะปักราคาเฉพาะต้นไม้ที่มันมีจำนวนเยอะๆไม้ที่แบบราคาหรือไซส์พอๆกันแล้วแบบสามารถตีราคาเหมาได้อย่างเช่นโลโฟอย่างเงี้ยหน้าตาแบบคละแบบเลยนะคละไซส์เลือกเอาเลยเอาที่ดีที่สุดแต่ทุกต้นราคา200แบบเนี้ยก็ให้ลูกค้าเลือกเอาได้เลยนะคะแต่บางอย่างมันก็ตีราคาแบบนั้นไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีจำนวนเยอะนะคะแล้วทีนี้มันจะวางระเกะระกะไปทั่วเลยนะคะสำหรับสวนเฟิร์นนะไม่รู้สวนคนอื่นเป็นยังไงในมุมแม่ค้าเราเข้าใจแต่ว่าในมุมลูกค้าไม่ค่อยเข้าใจนะคะก็คลิปนี้เฟิร์นก็เลยอยากอธิบายให้ฟังอย่างสวนเฟิร์นอ่ะทุกต้นก็ไม่ได้มีราคาปักนะคะจะใช้การหยิบมาถามหรือไม่ก็ถ่ายรูปมาอันนี้ก็คือสามารถหยิบมาถามได้เลยนะทุกคนยินดีตอบให้อยู่แล้วนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่แวะมาอุดหนุนแล้วก็เข้าใจในสวนนี้นะคะเรามาเก็บฝักแมวขนนกขาวกันก่อนดีกว่าค่ะวันนี้เราก็จะมีตะกร้าแล้วก็ฟอร์เซปนะคะไว้ขี้ฝักใส่ในนี้เลยนะเนี่ยทุกคนฝักของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่บางทีมันก็จะอยู่ข้างในมันอาจจะยังไม่ได้แทงออกมาเนาะอาจจะต้องรอสักระยะนะคะช่วงนี้ฝักก็คือแน่นนะคะแต่ลูกคนงานแบบชอบแย่งกันเก็บอะเนี่ยมันก็จะออกมาอย่างนี้นะคะดึงออกมาได้เลยเนี่ยถ้ามันแทงออกมาก็ดึงได้เลยนะคะแต่บางทีเขาก็ไม่แทงนะเหมือนที่เคยขึ้นคลิปใน TikTok อ่ะที่ปักหมุดไว้อ่ะค่ะทุกคนก็ไปดูได้นะเนี่ยเห็นปะบางฝักก็แดงบางฝักก็ไม่แดงนะคะบางฝักก็จะมีสีเขียวๆขาวๆนะแต่ถ้ามันแทงออกมาอย่างนี้ก็คือเก็บได้เหมือนกันนะคะส่วนรูโบโบตรงนี้ทุกคนไม่ต้องกังวล นะคะเดี๋ยวเขาก็จะแนบชิดกันเองได้โดยธรรมชาตินะจริงๆไซส์เนี้ยควรจะเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะคะแต่เฟิร์นว่าเฟิร์นจะรอให้เขาแบบออกฝักให้หมดก่อนนะก็อีกสักเดือน2เดือนค่อยเปลี่ยนให้เขาเชื่อป่ะว่ามีคนถามตลอดเลยว่าฝักเนี่ยสามารถเอาไปกินได้ไหมกินไม่ได้นะคะทุกคนมันไม่ได้มีไว้เพื่อกินนะคะมันคือแบบมันอาจจะเหมือนแบบของกินเล่นอะไรแบบนี้ไงแต่จริงๆก็คือไม่สามารถกินได้นะคะอันนี้ก็บานไปวันนี้เพิ่งหุบไปดอกสีชมพูนี่ไม่ใช่ทุกฝักนะคะทุกคนที่จะแทงออกมาแบบนี้เดี๋ยวรอดูคราบที่ขนเขาอะคนขอให้รีวิวขนนกขาวก็ดูตรงนี้เลยแล้วกันนะคะคือดิ้งรูน่ากลัวมากเลยไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวน้องก็จะติดกันได้ตัวชอบเก็บฝักมากเลยนะมันรู้สึกว่าเหมือนกำลังทำอะไรอยู่สักอย่างเราเลยมาเก็บฝักแอดโตด้วยนะคะทุกคนก็พยายามเก็บบ่อยๆนะคะแล้วนี่คืออะไรหนูคาบมาหรอหรือไงคือหนูที่นี่มันเยอะมากทุกคนเราก็เลยแบบต้องพยายามเก็บบ่อยๆนะคะแย่งชิงกับหนูว่างั้นเถอะหนูเยอะมากทุกคนสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ไว้ก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ